สวัสดีครับชื่ออนุชาตะระรำนะครับชื่อเล่นคอปเตอร์ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันเป็นนักศึกษาในโครงการ KKU Exchange and Internship Scholarship Program ฝึกสหกิจศึกษาณกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามนะครับรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากๆนะครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีกลประพฤกษ์ประจำปีการศึกษา2559ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งครับว่านี่คือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้เราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและชุมชนพร้อมทั้งดำรงตนให้สมกับปณิธานแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศตนเพื่อสังคมสืบต่อไปครับ